จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่เฟียวไม่ได้พากย์เสียงและใช้คลิปต้นฉบับของบิ๊กคลิปนี้ขอไม่ตัดออกนะฮาดีโอ้ฮือมังกรร้องไห้ฮือฮือฮือเฮ้ยทำไงดีทำไงดีมังกรร้องไห้ฮือหันหลังมันมองเข้าทุกคนครับทำไงดีครับมังกรตัวนี้กำลังร้องไห้ถ้าทุกคนไม่กดไลค์มันจะร้องไห้ท่วมน้ำขึ้นได้ระดับนึงทุกคนครับนี่ครับน้ำจะค่อยๆท่วมทุกคนกดไลค์เร็วไม่ไหวแล้วเร็วครับกดไลค์น้ำท่วมต่อเลยจะจมน้ำตายแล้วกดไลค์ครับเร็วกูช่วยกดไลค์เร็ว3 2 1เฮ้ยโอ้ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกดไลค์เจ้ามังกรหยุดร้องแล้วน้ำก็หายไปแล้วเย้หันมาหันมองก่อนแล้วทำไงต่ออย่างนี้อย่าจอดกันไงโอ้ช่วยด้วยออกไปไปดีแล้วเอาละแค่นี้คงปลอดภัยแล้วครับในเวลากลับมาห้องเรียนแผนเถอะสาจังครับว่าไงคือว่าผมมีเรื่องสงสัยอะครับว่าไงล่ะคือห้องต้องประสงค์นี่ใครๆก็เข้าได้หรอครับสาจังไม่ใช่ใครๆก็เข้าได้หรอกเป็นคนที่รู้ว่าประตูมันอยู่ไหนน่ะก็อย่างที่บอกประตูมันเปิดไม่เป็นที่อะนะอ๋อครับสาจังแล้วก็ต้องรู้คำไล่มนต์ในการเปิดประตูด้วยน่ะครับเหมือนที่ไล่ไปตอนก่อนเข้ามาไงครับสายจันไปกันเถอะครับนายยืนจะดีเหรอฉันว่านายนอนเตียงดีกว่านะเลิฟไม่เอาฉันนอนอยู่ตรงนี้จนกว่าผิวฉันจะหายไหม้แล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมฉันว่านายนอนตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ผิวจะกลับเป็นเหมือนเดิมเลยนะฉันมั่นใจว่ามันช่วยนายมานอนในเตียงรออาจารย์มาฉันว่าช่วยกว่าเยอะเลยนะนอนตรงนี้แหละมันช่วยจริงๆนะไม่เชื่อนายลองนอนสิพื้นจะไหลพื้นก็สกปรกอย่าคุกเข้าไปอีกตอนนี้จากไหม้จะเป็นผิวอย่างอื่นแทนนะไม่ฉันมั่นใจว่าพื้นมันเย็นพื้นไม่เย็นมันทำให้ผิวฉันกลับเป็นเหมือนเดิมจะติดเชื้อแทนนะทีนี้หนักเลยนะทีนี้ติดเชื้อแบคทีเรียแล้วนายก็รู้ตัวแล้วนายก็จะแต่ละคนซ้ำเติมทั้งนั้นเลยอย่าทำเติมเพื่อนกันดีกว่าฉันไม่ได้ซ้ำเติมฉันแค่พูดให้เขาไปนอนเตียงเนี่ยไม่ไม่นอนเตียงเริ่มแล้วไม่อะไม่อยู่เริ่มไปเร็วอะไรไม่อะนายเห็นไหมว่าฉันต้องไม่อย่างนี้ไปตลอดทั้งเทอมเลยเทอมนึงเลยนะเดี๋ยวช่วยไม่ได้ให้ทำยังไงล่ะอดทนหน่อยไปนอนเตียงไปไม่เริ่มลุกขึ้นมาเร็วไม่อย่าโดนตีจริงมันเย็นสบายห้องต้องผสมล่ะเอาล่ะศาสตราจารย์ต้องไปนะพอเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงจะมีการเรียนการสอนน่ะอาจารย์ต้องไปเตรียมตัวซะหน่อยโอเคครับคอมมาเซเรเทียนน่ะครับศาสตราจารย์แล้วก็ฝากบอกคนป่วยด้วยนะว่าสามารถไปเรียนได้เลยอ๋อห้องพวกเธอน่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียนขี่ม้าก่อนละมั้งอ๋อโอเคครับนั่นแหละครับศาสตราจารย์โอเคศาสตราจารย์ไปก่อนนะครับศาสตราจารย์ตั้งใจเรียนด้วยเหรออ้าวแต่เหมือนว่าจะมีเรียนทีอีก3ชั่วโมงไม่ใช่เหรอครับอาจารย์รีบไปไหนอ่ะไปเตรียมการเรียนการสอนน่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็นะครับไปคิดมากเรื่องหนังสือนั้นด้วยเหรออ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วครับอีก3ชั่วโมงจะมีการเรียนการสอนการขี่ไม้กวาดเหรอฉันคิดว่าฉันจะขี่ไม้กวาดได้หรือเปล่านี่พวกนายรู้หรือเปล่าน่ะว่าวันนี้น่ะมีแข่งขี่ไม้กวาดด้วยพวกนายคิดว่าบ้านเราอ่ะจะสามารถชนะได้หรือเปล่าน่ะฉันว่าต้องชนะได้อยู่แล้วเพราะนายมีแผนใช่ไหมฉันรู้แน่นอนฉันมีแผนอยู่แล้วล่ะยังไงพวกเราก็ต้องชนะเชื่อฉันเถอะนะแล้วแผนที่ว่าของนายนี่มันเป็นแผนยังไงเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะบิ๊กอ้าวกลับมาแล้วเหรอโหหายไปนานเลยโอ้ยพอดีเรื่องมันเยอะโอ้ยเรื่องทางนี้ก็เยอะเหมือนกันแหละทำไมหรอนายกูเนี่ยคนไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะฉันเข้าใจครับว่ามันลำบากใจแต่จะให้ทำไงมันทำยังวิธีอื่นไม่ได้แล้วนายต้องนอนรักษาตัวหิวฉันไม่จริงๆแล้วมันก็คือความผิดฉันนั่นแหละแล้วมันไม่มีทางอื่นเลยหรอที่จะทำให้ผิวจากไหม้นี่กลายมาเป็นปกติอ่ะ
โอ้ยถ้ามีทางอื่นอาจารย์เขาคงไม่เกิดร้อนขนาดนี้หรอกนี่โอ้โหดูดิเกียมเลยเนี่ยนี่เลิฟมันไม่มีทางอื่นเลยเหรอที่ฮะมีเหรอใช่คือฉันจะต้องนอนอย่างนี้ตลอดทั้งเทอมฮะใช่เนี่ยแหละวิธีเดียวถูกต้องอ๋อแล้วก็เหมือนจะมีอีกวิธีนึงซึ่งมันเรียกว่าวิธีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมอ่ะผมบอกว่าต้องใช้น้ำตามังกรมังกรมันมีจริงที่ไหนโอ้โหไอ้นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแรกไงต้องสร้าง2ปฏิหารขึ้นมานะน้ำปฏิหารแรกคือนายจะหามังกรเจอได้ยังไงปฏิหารที่2แกเจอมังกรแล้วแกจะรอดได้ยังไงเออว่ะจริงด้วยเออจริงบอกแล้วมันเป็นแค่คำที่อาจารย์โกหกฉันซึ่งแน่นอนจะนอนอย่างนี้ตลอดทั้งเทอมนอนเถอะเชื่อฉันหลับสบายแต่ยังไม่ได้เรียนแต่ว่ามังกรใช่แล้วเราจะหามังกรจากไหนอ่ะเดี๋ยวฉันสุดที่จะนอนมาฝากฉันรู้นะว่าอยู่ที่ไหนน่ะที่ไหนหรออีกคนอืมไม่คนมังกรน่ะว่ากันว่าอยู่ที่ห้องต้องประสงค์ยังไงล่ะฮะคืออะไรวะหึว่าไงนะฉันลุกเลยใช่มังกรน่ะมีจริงได้ยินคร่าวๆว่ามันจะอยู่ที่ห้องต้องประสงค์แล้วนะห้องต้องประสงค์คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ห้องโอเคฉันโดนหลอกเงี้ยห้องต้องประสงค์คือห้องอะไรอ่ะโคนอนต่อดีกว่าอ่าแล้วทำไมนายถึงช่วยฉันอ่ะฉันไม่ได้จะช่วยนายซะหน่อยฉันแค่อยากให้นายชดใช้ในสิ่งที่นายทำต่างหากล่ะโอ้โหเพื่อนไม่ตั้งใจฉันไม่ตั้งใจซะหน่อยอ่ะจะตั้งใจหรือไม่เรื่องก็เกิดไปแล้วล่ะนะฉันขอตัวไปเตรียมตัวเรียนขี่ไม้กวาดดีกว่าเออจริงด้วยเราต้องไปวิชาต่อไปเราต้องไปเรียนขี่ไม้กวาดโอ้โหคำขาดนี้คือให้เราเข้าเรียนอีกแล้วเนี่ยนี่ฉันก็จะโดนไล่ออกจากโรงเรียนละเออแล้วว่าแต่ไอ้บ้านพวกเธอมีเรียนใช่ไหมมีสิโอ้ยงั้นก็ดีเลยดีเลิฟนายก็ไม่ต้องไปเรียนกับศาสตราจารย์คนนั้นน่ะคนไหนอ่ะเรียนกับอะไรอ่ะเออใช่ฉันต้องนอนป่วยห้องโรงพยาบาลที่สอนแปลงร่างพวกเราอ่ะแปลงร่างยังไม่เรียนเลยอ๋ออาจารย์อย่าบอกละอาจารย์ชื่อว่าโซใช่ไหมอุ้ยพูดถึงแล้วก็ยังขนลุกแต่ฉันรอดแล้วนี่เลิฟเออพูดตรงๆนะฉันอะไรนะเดินมาซึ้งเหรออาจารย์ศาสตราจารย์บอกว่าอาจารย์เดย์บอกว่านายฉันหยุดเรียนใช่ไหมไม่ใช่นายเอานายอาจารย์เดย์บอกว่านายสามารถเรียนปกติได้เลยเออใช่เรียนปกติได้นี่นายบ้าหรือเปล่าเนี่ยนายเห็นผิวฉันไหมเนี่ยไม่ผิวไม่เนี่ยยังไงกับว่านายก็เดินได้นี่ใช่ฉันเดินได้แต่ฉันเดินไปฉันต้องโดนคนมองรังเกียจผิวไหมนายเห็นนายเห็นพวกบ้านเมื่อกี้นี้ไหมไอ้เห็นสายตามันไหมอืมใช่ฉันเข้าใจแล้วเพราะงั้นไม่อยากมองฉันเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคพอได้ฉันจะจบมันเองฉันเป็นคนทำขึ้นมาเรื่องนี้รู้กันแค่ดีนะโอเคไหมจะบอกนะอย่างแรกเลยนะเฟี้ยวเราจะหามังกรเจอและอย่างที่สองเราจะรอดจากมังกรได้ไงนี่ฉันพูดเตือนก่อนเลยนะฉันรู้ว่านายคิดจะทำอะไรนะนี่แค่นี้นายกลัวหรอฉันว่าที่ผ่านมาเราไปเจออะไรมาต้องเยอะแยะทั้งแมงมุมทั้งโทฉันว่าแค่บังกรไม่เป็นไรหรอกใครว่าฉันกลัวฉันไม่เคยกลัวอยู่แล้วบังกรตัวกระเปียกจิ้งเหลนใช่ครับมาแค่ได้ไงบังกรมันมีจริงที่ไหนมาแค่บังกรแค่จิ้งเหลนพ่นไฟได้ไม่มีจริงบังกรมันไม่มีจริงเอาล่ะจะมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันอะรู้ว่าห้องต้องประสงค์อยู่ที่ไหนฮึลุกอีกรอบนึงว่าไงนะโอ้มันคือห้องอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยคือเป็นห้องที่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันที่เป็นความลับซ่อนของทุกอย่างไว้ที่ห้องนั้นรู้ได้ไงอ่ะก็ฉันเพิ่งไปกับศาสตราจารย์มาเอ้ยอ้าวมีความลับกันฉันเอาหนังสือเล่ม1ไปซ่อนที่ห้องนั้นแล้วนายเข้าเป็นหรอหนังสืออะไรไม่ใช่ว่าต้องใช้ศาสตราจารย์เนาะฉันคิดว่าน่าจะเข้าได้ทุกคนถ้ารู้ที่อยู่ของมันแล้วฉันว่าตอนเนี้ยที่อยู่มันน่าจะเป็นอยู่ที่เดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ใช่มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ตอนนี้ฉันว่ารีบไปก่อนเถอะเพราะอีกไม่นานพวกเราจะมีเรียนกันแล้วจัดไปจะกลับกลายเป็นผิวเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ยฉันว่าอย่างนี้งานก็เท่ดีนะเออแล้ว
ไม่เท่มันไม่แล้วฉันลืมถามแล้วถ้าไปหามังกรแล้วต้องทำอะไรต่ออะไรนะเอาน้ำตาอะไรประเด็นคือถ้าเจอมังกรแล้วเราจะรอดจากการเอาน้ำตามยังไงค่อยคิดแล้วกันถึงแล้วค่อยคิดโอเคค่อยไปตายเอาดาบหน้าแผนเจ๋งมากไปเอาแล้วฉันอ่ะไปกันสิไปให้หมดเลยไปไอบีไปเร็วเห็นไหมทำไมนายถึงไปช่วยพวกนั้นล่ะรู้ว่าเป็นแผนของนายใช่ไหมมันคือแผนของนายใช่ไหมใช่แน่นอนอยู่แล้วฉันไม่อยากจะช่วยไอ้พวกนั้นหรอกนะอีกอย่างเรื่องขี่แม่กวาดน่ะยังไงแล้วพวกเราก็ต้องชนะเราจะไม่แพ้โอ้เรื่องนั้นน่ะฉันไว้ใจนายอยู่แล้วแหละแน่นอนก่อนที่เราจะไปขี่แม่กวาดฉันจะต้องไปทำธุระบางอย่างก่อนยังไงพวกเราก็ต้องชนะเหมือนทุกๆปีนั่นแหละนะโอเคโอเคฉันไว้ใจนายอยู่แล้วแหละฉันฝากนายด้วยล่ะบ้านเราต้องได้คะแนนเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมเพื่อนแน่นอนสิทางนี้แหละที่ฉันจำได้จริงๆเหรอมีจริงสิห้องต้องประสงค์อ่ะไม่รู้เปลี่ยนไปหรือยังก็ไม่รู้นี่ไงตั้งแต่มาก่อนแล้วมันมีจริงที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยกระแพงตันอ๋อไหนอ่ะนี่ไงมีจริงที่นี่แหละไหนล่ะไหนอ่ะคือไม่ฉันดูอะไรเนี่ยมันต้องพูดอะไรสักอย่างบ้างนะเดี๋ยวฉันดูก่อนต้องพูดอะไรนะพวกน้าอยู่ไหนกันทางนี้ทางนี้คือมันต้องพูดว่าผู้ใดไม่ใช่สิอะไรนะผู้ที่หาเจ้าจะหาเจ้าไม่เจอส่วนผู้ใดที่ไม่หาเจ้าจะเจอเองเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะรีบอะไรอ่ะยังมีอยู่จริงๆด้วยรีบเข้าไปเร็วสุดท้ายฉันก็ต้องไปเอาของมาคืนเจ้าตะแก่นั่นไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วคะแนนของบ้านเราก็จะขึ้นอยู่กับตะแก่นั่นแหละนะอย่างน้อยก็เพื่อคะแนนของบ้านเราว่าแต่เจ้านั่นพูดว่าอะไรนะผู้ที่หาเจ้าจะหาเจ้าไม่เจอส่วนผู้ใดที่ไม่หาเจ้าจะเจอเองต้องอย่างนี้สิโอ้โหที่นี่แหละตำรวจเต็มเลยห้องต้องประสงค์ที่นี่อะนะใช่ที่นี่นะมีกล่องมีของมีเต็มเลยเอาไปกันป่ะฉันเห็นแล้วฉันอยากกลับเลยอ่ะฉันว่าเราจะมาตามหามังกรกันไม่ใช่หรอหมูบินมันจะมีมังกรได้ไงเนี่ยนายเห็นไหมเนี่ยมีแต่รูปปั้นสมุดหนังสือหัวกะโหลกเอ้ยหัวกะโหลกเราเจอหมูบินนะแต่ว่าบ้านดาวเวิร์ดเขาบอกว่ามังกรอยู่ห้องต้องประสงค์ที่นี่แหละห้องต้องประสงค์นายรู้อะไรไหมว่าบ้านดาวเวิร์ดมันเชื่อใจไม่ได้นายรู้ไหมจริงแต่ฉันคิดว่าเขาพูดฉันรู้สึกว่าเขาน่าจะพูดจริงหรือเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะงั้นไม่เป็นไรหรอกไหนๆเราก็มาแล้วเราตามหาไหมจะไปยินเสียงอะไรอ่ะเจอคนแล้วสองสามทีก็ได้เฮ้ยจริงเสียงอะไรอ่ะมันมีอยู่จริงด้วยเห็นไหมเสียงมันอยู่อย่างนี้แหละมังกรอาจจะชอบอ่านหนังสือก็ได้ตัวก็หาตัวใหญ่ๆไปยังไงแล้วมังกรอ่านหนังสือจะเสียงคำรำคนน่ากลัวเลยแล้วมันเจอโดนกินแน่ไหนอ่ะห้องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมังกรอยู่ไหนเนี่ยเจอมันเหมือนใกล้ๆเนี่ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นไม่ใช่ตัวอะไรไม่รู้เชื่อตัวอะไรอ่ะข้างข่าวโอ้โหหนักตัวสีเดียวไปเงียบถ้าจำไม่ผิดมันมีหนังสือตำราเล่มนึงเขาบอกว่ามังกรนั้นมันมีหลายสายพันธุ์อย่าบอกนะว่าไอตัวที่บินไปเมื่อกี้โอ้ตัวนิดเดียวใครจะจับก็จับทำไมอ่ะอ้าวเอาอะไรมังกรแล้วจะไปไหนเฮ้ยนายจะโกรธทำไมตัวนิดเดียวนายจะได้หายผิวไหมไงเลยนี่คือฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นมังกรตัวนั้นก็ดีนะเพราะว่ามันจะสบายตรงที่ว่าขั้นตอนมันก็คือต้องทำให้มังกรร้องไห้ใช่ไหมงั้นเราก็ลุกกระทืบมันเลยถึงมังกรก็คือมังกรไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่สุดท้ายมันก็คือมังกรโอ้แต่ไหนอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นไปข้างหลังนายจะเห็นมันไหนอ่ะนายจะเสียงกลางที่มันก็มาสิเสียงกลางฉันว่าแต่ไหนหายตัวไม่ไหนเราก็มาแล้วฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่าฉันว่าเราเดินย่องตามฉันมาเถอะตามมาทำไงมันร้องไห้กี้กระทืบมันดังแกมันเป็นไงบ้าไปแล้วมาตอนมาคือมังกรเบา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 
ไหนๆก็มาแล้วนะฉันว่าบิ๊กระวังกับดักอ๋อหรอมีกับดักด้วยหรออ่ะมีกับดักด้วยเหรอไม่รู้ฉันจำได้ฉันเคยไปคุกกับหน้าตาแบบนี้เลยเอ้ยระวังระวังตามมาตามฉันมาตามฉันมาอุ้ยนี่ตัวอะไรที่ทะลุถึงคอเลยนะนี่เหรอมังกรไม่รู้มังกรเก่าแก่ตัวมันยังใหญ่ขนาดนี้ช่างเหอะเราต้องรีบไปหามังกรตอนนี้มังกรอยู่ไหนอ่ะเหมือนมีใครจ้องฉันอยู่ตลอดเลยอ่ะน่ากลัวไหนฉันถามไม่เจอตอนนี้มันบินไปไหนแล้วเนี่ยยังไงกูเลยไปนู่นไหนนู่นนู่นนู่นอ่ะยังไงเจอแล้วยังไงมังกรโอ้ยมีงูไหมเนี่ยพวกนายใจกล้าใช่ไหมพวกนายตะโกนใส่มาสิโอ้โหมังกรมันไปใส่ฉันอ่ะยังไงมังกรเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยอ่ะเหมือนมันจะหลับอ่ะนายดูมังกรออกได้ไงมันนิ่งเลยทำไมมันร้องไห้อ่ะคือฉันว่านะนายเห็นปีกมันไหมมันเหมือนหนังสืออ่ะฉันว่ามันน่าจะชอบเรื่องเศร้าๆเรื่องเศร้าๆใช่ฉันว่าเราใครกำลังเศร้ามั่งมีไหมใครกำลังเศร้าฉันนี่ไงฉันกำลังเศร้าเนี่ยนายเห็นผิวฉันไหมเนี่ยจริงอันนี้ก็เศร้าเหมือนกันนะแต่ฉันว่าฉันเศร้ากว่าจริงเหรอทำไมมีเรื่องเศร้ากว่าที่พวกไหนยังไม่รู้เดี๋ยวฉันเองได้ฉันเก็บนานแล้วเขาหวังเนี่ยมีปมดีใจด้วยเนี่ยเธอจะมีปมฉันไม่อยากเล่าเลยอ่ะมันเศร้างั้นเดี๋ยวฉันไปกับบิ๊กสองคนพวกนายก็อยู่ตรงนี้กันแล้วกันนะเดี๋ยวเอาใจช่วยถ้าเกิดอะไรขึ้นร้องดังๆนะเอ้ยไปบอกใครนะเฟี้ยวได้ชอบเกิดไปถ้าเกิดน้ำตาไหลเดี๋ยวฉันจะเรียกนายมาโอเคไหมได้ถ้าพวกนั้นจะโดนพวกมันกินพวกนั้นตะโกนดังๆเลยนะได้เลยพวกฉันจะวิ่งหนีไม่บอกใครนะเรื่องฉันเป็นเรื่องความในใจได้เลยจะมันเจ็บนายมีเรื่องเศร้าจริงใช่ไหมบิ๊กเจ้าบังกรนี่ตะโกนดังๆนะได้เลยเรื่องราวของฉันเริ่มต้นเมื่อครั้งอดีตสมัยตอนที่ฉันยังเป็นแบบบ่อเด็กๆฉันเข้าไปในโรงเรียนเดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ตัวโปรดของฉันนั่งที่เก้าอี้ตัวโปรดของฉันหลังจากนั้นฉันก็อาจารย์ก็เข้ามาสอนวิชาคณิตศาสตร์ฉันก็เลยฟังแต่ว่าคณิตศาสตร์ที่ฉันฟังฉันไม่เข้าใจฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันไม่อยากบอกอาจารย์ว่าฉันไม่อยากเรียนฉันเลยเลือกที่จะเอาหัวฟุบลงไปที่โต๊ะเพื่อไม่ให้ทุกคนเห็นว่าฉันทำอะไรอยู่อย่างเช่นกันเวลาก็ผ่านไปเกือบ10ชั่วโมงฉันตื่นขึ้นมาก็ไม่พบใครในห้องไม่มีใครปลุกฉันเลยไม่มีใครปลุกฉันเลยฉันทนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครจะถูกทิ้งตื่นมาไม่มีใครปลุกฉันปล่อยฉันโดดเดี่ยวแล้วหลังจากนั้นฉันก็พยายามเปิดประตูไม่ได้ประตูล็อกฉันร้องไห้เธอออกไปเจอฉันทำอะไรไม่ได้จากนั้นก็มีเสียงคนอื่นหัวเราะเสียงคนหัวเราะฉันกลัวมากเลยฉันเลยแอบใต้โต๊ะฉันกลัวมากในความมืดมีเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะของผู้หญิงแล้วก็เสียงหัวเราะมากไปพอฉันกล้าที่จะลุกขึ้นมาดูก็เป็นคนอื่นมาหัวเราะฉันเพราะเขาปิดไฟแจ้งบิ๊กพ่อฉันก็เลยฉี่แตกกลางห้องแล้วเพื่อนก็ล้อฉันอีกนั่นเป็นฉายาของโคโกบิกนิทาคือเพื่อนรอฉันอย่างนั้นเปิดตลอดเลยพอเธอบิกไม่ต้องเล่าแล้วมันเศร้าใช่ไหมเศร้ามันเศร้าพอแล้วบิกพอแล้วฉันไม่อยากจะบอกนะว่าเรื่องที่นายพูดอ่ะมันก็เศร้าแหละแต่ถ้าฉันคิดว่ามันก็คงไม่ถ้าคนอื่นฟังก็คงไม่คิดว่าเศร้าอ่ะไหนก็อยู่คนเดียวแล้วเอ๊อยู่ตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่านะหรือว่าตรงนี้กันหรือว่าใต้เปียโนนี่ต้องไม่ใช่แน่ๆนี่ไงในที่สุดฉันก็เจอแกตาแก่นั่นบอกว่าอะไรนะให้พูดคำว่าเบรกสินะโอ้
อย่างนี้นี่เองฉันได้มาละงั้นขอตัวก่อนแล้วนะงั้นฉันลองเล่าเรื่องเศร้าให้นายฟังแล้วกันนะนี่ฉันจะเล่าเรื่องอดีตของฉันที่ผ่านมาไม่รู้ว่านายจะเศร้าหรือเปล่านะแต่สำหรับฉันนี่มันเศร้ามากแต่ฉันก็ยังไม่รู้คำตอบคือสมัยก่อนตอนที่ฉันกำลังเด็กๆอยู่ฉันอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ตัวฉันเองฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพ่อแม่ของฉันและทันใดนั้นได้มีชายแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านชายผู้นั้นเขาฉันไม่เห็นโครงหน้าเขาเลยเห็นอย่างเดียวคือคุมผ้าคุมและเขาพยายามจะมาจับตัวฉันออกไปแต่พ่อแม่ของฉันไม่ยอมที่จะทำให้ฉันโดนลักพาตัวไปเขาได้ทำการปกป้องฉันโดยการต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนั้นและหลังจากนั้นพ่อแม่ของฉันก็ได้เสียชีวิตลงไปทำให้ฉันเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่และฉันต้องอยู่คนเดียวมาตลอดและฉันก็ยังไม่รู้คำตอบว่าชายแปลกหน้าคนนั้นทำไมถึงมาทำร้ายพ่อแม่ของฉันและจะเอาฉันไปเลิฟจะมาแล้วนี่ฉันทำไงอ่ะไปยืนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไหนอ่ะเดี๋ยวเขาจะน้ำตาไหลแล้วเนี่ยได้ไหมเลิฟได้ยังอ่ะฉันว่ามันไม่น่าได้ผลนะจริงเหรอเอ้ยทำไมพวกเราโดนหลอกกันล่ะนายจะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยน้ำตาบังกรได้จะทำให้คนที่ผิวไหม้กับการเป็นเหมือนเดิมพวกเราโดนที่ท่านลงดีเกินเลิฟเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาดูนี่มาดูนี่ตามมาเลยมานี่เลิฟอุ้ยฉันจะผิวไหม้เหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนอย่ามองฉันฉันรู้ทุกคนกำลังสมเพศฉันอยู่ฉันจะทนอยู่ยิ่งไปตลอดปีเทอมก็ได้ฟังฉันนะตอนเนี้ยเลิฟอะไรคือนายอ่ะผิวกลับมาแล้วนายจะพูดอะไรนะผิวกลับมาเป็นปกติแล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยนายไม่มีรอยไหม้แล้วเนี่ยอุ้ยสิวหายด้วยอ่ะใช่ไม่อยากไปบ้างอ่ะเฮ้ยฉันได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วใช่งั้นเรารีบไปกันเถอะก่อนที่ประตูมันจะหายไปข้าได้มันคืนมาแล้วนายท่านนายลองไม่ข้าดูสิขอข้าเช็คแป๊บหนึ่งนะอันนี้นี่แหละที่ข้ารอคอยที่จะได้มันกลับคืนมาเอาละงั้นก็ตามที่สัญญาไว้เรื่องของเจ้าดราวอนกับวอริสที่จะแข่งกันในวันนี้ข้าจะทำให้มันเป็นจริงเองเพราะงั้นเจ้าทำตัวตามสบายๆได้เลยนะขอบคุณที่รักษาสัญญาครับนายท่านเอาละงั้นก็ข้าคงไม่มีอะไรแล้วงั้นก็ขอให้เจ้าไปสบายๆได้เลยงั้นวันนี้จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นแน่นอนขอบคุณที่พูดเช่นนั้นครับนายท่านข้าขอตัวเอาละไว้เจอกันนะเจ้าหนู ข้าได้มันกลับคืนมาแล้วเอาละหลังจากนี้วันนี้คงสนุกแน่นอน